จัดเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้และเนื่องจากทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้แนวทางการได้รับอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนหากเราต้องการจะซื้ออาหารเราจะต้องออกไปซื้ออาหารตามร้านที่เราต้องการแต่ข้อเสียคือเราต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปซื้ออาหารที่ร้านอาหารอีกแล้วเพราะร้านค้าหลายๆร้านมีบริการส่งอาหารให้ถึงมือของผู้บริโภคหรือที่เรารู้จักกันว่า Delivery Delivery คือบริการจัดส่งถึงที่เมื่อเราสั่งสินค้าหรือบริการจากทางร้านก็จะมีพนักงานนำสินค้าและบริการส่งให้ทันทีโดยการบริการ Delivery ที่เรามักจะคุ้นเคยกันบ่อยๆคือการบริการจัดส่งอาหาร Delivery ซึ่งการบริการจัดส่งอาหาร Delivery ประกอบไปด้วย3ส่วนคือร้านอาหารพนักงานจัดส่งอาหารและผู้สั่งอาหารหรือผู้บริโภคและการจัดส่งอาหาร Delivery ในปัจจุบันนี้บางร้านก็จะมีบริการจัดส่ง Delivery เองแต่บางร้านก็จะมีการใช้แอปพลิเคชันมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งอาหารแบบ Delivery ซึ่งการใช้บริการแอปพลิเคชันนั้นสามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งอาหารให้ถึงมือของผู้บริโภคของร้านอาหารได้เราจึงเห็นได้ว่าในประเทศไทยการบริการจัดส่งอาหาร Delivery ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยทั่วไปขั้นตอนของการจัดส่งอาหารแบบ Delivery มีดังนี้ผู้สั่งอาหารสามารถค้นหาเมนูอาหารและสั่งอาหารได้จากแอปพลิเคชันสำหรับจัดส่งอาหารแบบ Delivery หรือโทรสั่งทางร้านอาหารตามเบอร์ที่ทางร้านระบุไว้เมื่อทางร้านได้รับออเดอร์จากผู้สั่งอาหารก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำและจัดเตรียมอาหารและหลังจากที่ร้านอาหารจัดเตรียมอาหารในบรรจุภัณฑ์เสร็จสิ้นพนักงานจัดส่งอาหารก็จะมารับอาหารที่ร้านแล้วนำอาหารส่งให้ผู้สั่งอาหารตามที่อยู่ที่ผู้สั่งอาหารได้แจ้งไว้เมื่อผู้สั่งอาหารได้รับอาหารจากพนักงาน Delivery แล้วก็จะทำการชำระเงินปลายทางหรือจะชำระเงินผ่านช่องทางอื่นตามที่ร้านอาหารกำหนดการบริการจัดส่ง Delivery นั้นง่ายและสะดวกแต่หากมีการจัดการ Delivery ที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้ดังนั้นทุกครั้งที่เราสั่งอาหารด้วยการใช้บริการการจัดส่ง Delivery ก็ควรจะคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยด้วยแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอาหารที่เราได้รับนั้นมีความสะอาดและปลอดภัยจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการบริการอาหารในรูปแบบ Delivery ทั้งสำหรับร้านอาหารและผู้สั่งอาหารแล้วแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการ Delivery มีอะไรบ้างคณะผู้จัดทำจึงได้หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและทำการสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ทั้งในส่วนของร้านอาหารและพนักงานจัดส่ง Delivery แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ Delivery นั้นต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายส่วนโดยเริ่มจากส่วนแรกคือร้านอาหารเนื่องจากร้านอาหารคือสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายแก่ผู้บริโภคถือเป็นต้นทางของความสะอาดที่จะนำอาหารไปสู่ผู้บริโภคร้านอาหารที่ดีควรมีเครื่องหมายโครงการอาหารปลอดภัย Food Safetyถ้าร้านอาหารมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะเป็นสาเหตุให้อาหารได้รับการปนเปื้อนจากเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกได้เราลองมาดูตัวอย่างร้านอาหารที่มีการจัดส่ง Delivery ว่ามีแนวทางในการปรุงอาหารอย่างไรให้สะอาดคลิปสัมภาษณ์เข้าตู้เย็นก่อนพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้แล้วก็บังผักผักบางประเภทเนี่ยต้องหยิบเข้าตู้เย็นก่อนถ้าหลังจากนั้นเราก็จะทยอยบางวางว่าแบบเราจะเริ่มทำในบ่อนเราก็จะเอาออกมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างก็ในห้องครัวนะครับเราก็จะมีแบบเปิดช่องระบายอากาศก็มีช่องระบายอากาศตรงนี้เลยก็จะปล่อยโป่งมีแล้วก็
ความสะอาดเวลาเราใช้กันในเสร็จเนี่ยก็จะเป็นให้เราทันทีก่อนจะทำอะไรทำอะไรเสร็จก็ต้องเรียกให้ล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็ระหว่างทำก็ใส่ถุงมือก่อนเนี่ยคือที่จะมีสองแบบก็มีแบบถ้าเป็นน้ำก็ใส่ถุงเนาะถ้าเป็นแบบแห้งก็ยังมีเลือกว่าใส่กล่องหรือใส่ห่อของกระดาษห่อเพราะว่าเป็นห่อกระดาษนี่นะก็น่าจะความสะดวกของลูกค้าพูดกันได้พอเขาได้ออเดอร์มาเนี่ยเขาก็จะมาแจ้งปัญหาหน้าเคาน์เตอร์ว่าเขารับเบอร์อะไรมาเสร็จผมก็จะรออยู่หน้าร้านแนวปฏิบัติของการจัดการเดลิเวอรี่ร้านอาหารโดยสรุปแล้วแนวปฏิบัติของการจัดการเดลิเวอรี่ในส่วนของร้านอาหารมีดังนี้ร้านอาหารต้องได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาหารที่จัดเตรียมต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่สำหรับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องปรุงให้ผ่านความร้อนไม่น้อยกว่า70องศาเซลเซียสหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงไม่สุกและต้องทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้บรรจุภัณฑ์ของอาหารต้องเหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภทแข็งแรงปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างขนส่งอาหารไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหารหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมร้านค้าต้องกำหนดบริเวณที่รอรับอาหารสำหรับพนักงานขนส่งให้ชัดเจนเป็นสัดส่วนแยกกับลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้านอาหารปรุงสำเร็จนั้นต้องมีฉลากระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนเช่นชื่อร้านค้าวันเดือนปีที่ผลิตระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอาหารเป็นต้นเมื่อร้านอาหารนำอาหารใส่บรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วจะเป็นหน้าที่ของพนักงานจัดส่งอาหารที่จะต้องมารับอาหารเพื่อส่งอาหารถึงมือลูกค้าต่อไปซึ่งพนักงานขนส่งเดลิเวอรี่นั้นถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้ออาหารการรับอาหารจากร้านอาหารและการขนส่งอาหารไปสู่ผู้บริโภคโดยกระบวนการขนส่งนั้นถ้าไม่ป้องกันให้ดีอาจทำให้อาหารปนเปื้อนได้แล้วพนักงานจัดส่งอาหารมีแนวทางการจัดเก็บอาหารอย่างไรให้อาหารสดใหม่และสะอาดต่อไปจะเป็นการสอบถามพนักงานจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่คลิปสัมภาษณ์มีวิธีเก็บอาหารอย่างไรให้สดใหม่และสะอาดเก็บไว้ในกล่องให้ถูกต้องครับแล้วก็การมันจะมีทิศอยู่สำคัญคือการเรียงอาหารมันต้องวางว่าจะดูอาหารประเภทไหนมันเหลวหรือเปล่ามันเป็นแพ็กเกจแบบถ้าเป็นอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะอยู่ยังไงก็อยู่ในถุงแต่ถ้าจะเป็นในกล่องเนี่ยบางทีมันจะมีนมมีซอสมีชีสอะไรที่มันจะยืดออกมาได้ครับกล่องนี้ทนความร้อนแล้วก็เก็บความเย็นได้ด้วยครับมันเป็นฟอยล์ครับเป็นแบบนี้ครับคือปกติอาหารที่เราจะเอามาเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นของเย็นเป็นไอติมมันคือเป็นไอติมไปเลยจบออเดอร์ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไปเลยมันจะไม่มีคนออเดอร์กันนะครับถ้าเรามีน้ำมันจะแยกครับจะแยกคนละฝั่งมันจะมีไม้กั้นอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ไปแยกออกไปก็คือตอนนี้รถจอดสนิทแล้วครับแล้วก็ผมจะพยายามจอดในที่ร่มไม่ให้มันเองโดนแดดโดนฝนประมาณนั้นตอนนี้ถึงแล้วครับเราจะเตรียมอาหารดูก่อนว่าอาหารที่เราเอามามันอยู่ในสภาพที่โอเคแล้วเรามันไม่ได้สึกออกไม่ได้อะไรเราโทรหาลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดอาหารมีปัญหาหกหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะบอกลูกค้าแล้วก็จะกลับไปที่ร้านค้าให้ร้านค้าแก้ปัญหาเราตรวจได้แค่ว่าอาหารถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรื่องแพ็คใส่ถุงอะไรเนี่ยเป็นของร้านค้าครับไรเดอร์เราจะไม่ยุ่งอยู่แล้วก็คือดูแค่ว่าอาหารมี2อย่างถูกต้องมี3อย่างถูกต้องแล้วก็ความสมดุลครับช่วงโควิดนี่คือเราจะใช้เทคนิคก็คือเราจะวางไว้ครับแล้วให้ลูกค้าไปหยิบเอาอย่างสมมติว่าถ้ามาถึงลูกค้าเนี่ยผมก็จะที่เรียบที่พอจะวางได้ถ้าไปวางพอลูกค้ามาปุ๊บรับเงินแล้วก็บอกลูกค้าหยิบเลยในช่วงปกติเราพยายามจะส่งลูกค้าแล้วครับมันจะเป็นเรียกอะไรความประทับใจลูกค้ามากกว่าที่พนักงานจะส่งอาหารสรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดส่งเดลิเวอรี่ในส่วนของพนักงานจัดส่งอาหารมีดังนี้มีการจัดหากล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะสำหรับขนส่งอาหารต้องมีโครงสร้างแข็งแรงปกปิดมิดชิดในลักษณะที่ป้องกันการปนเปื้อนและใช้กล่องบุฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมมีการเช็ดทำความสะอาดทุกวัน
เมื่อรับอาหารมาจากร้านอาหารแล้วต้องเช็คคุณภาพอาหารทันทีที่ได้รับเช่นความสะอาดสภาพอาหารบรรจุอยู่ในภาชนะสภาพดีไม่ชำรุดและไม่มีกลิ่นเน่าเสียในการส่งอาหารควรแยกเก็บเป็นสัดส่วนระหว่างอาหารปรุงสำเร็จและเครื่องดื่มไม่ควรเปิดกล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะจนกว่าจะพบผู้สั่งอาหารและในระหว่างส่งอาหารไม่ส่งอาหารในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนเช่นใกล้ถังขยะและในส่วนสุดท้ายผู้สั่งอาหารหรือผู้บริโภคก็ต้องมีแนวการปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยด้วยเช่นกันตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีโดยรวบรวมข้อมูลจากกรมอนามัยดังนี้เลือกร้านอาหารที่มั่นใจว่าสะอาดโดยสังเกตร้านอาหารที่มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองว่าอาหารได้มาตรฐานตามข้อกำหนดความปลอดภัยโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือรักษาความสะอาดโดยล้างมือก่อนรับประทานอาหารใช้อุปกรณ์และภาชนะที่สะอาดรับประทานอาหารในสถานที่สะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนของอาหารอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเมื่อได้รับอาหารควรตรวจเช็คสภาพอาหารเช่นความสะอาดไม่มีกลิ่นเน่าเสียและความเหมาะสมของภาชนะที่บรรจุรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหากพบว่าอาหารไม่ร้อนแล้วก็ควรนำไปอุ่นให้ร้อนก่อนบริโภคด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 ร้านอาหารส่วนใหญ่จึงปรับตัวมาจัดส่งเดลิเวอรี่ดังนั้นกรมอนามัยจึงได้แนะนำกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 สำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ขึ้นมาดังนี้สำหรับร้านอาหารควรปรุงให้สุกใหม่ก่อนส่งทุกครั้งเลี่ยงทำอาหารบูดง่ายและอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบเนื่องจากควบคุมเวลาและสภาพแวดล้อมที่อาหารจะส่งถึงผู้รับได้ยากดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ทำครัวและสถานที่เสมอรวมถึงสุขอนามัยในการทำอาหารหากผู้ทำอาหารหรือพนักงานรู้สึกป่วยต้องหยุดงานทันทีบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งต้องปิดมิดชิดส่วนพนักงานจัดส่งอาหารมีข้อปฏิบัติ8ข้อเพื่อให้การส่งอาหารในช่วงการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยรักษาความสะอาดของร่างกายล้างมือทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานสวมหน้ากากทุกครั้งระหว่างปฏิบัติงานทำความสะอาดกล่องส่งอาหารเสมอแยกเก็บอาหารเครื่องดื่มเป็นสัดส่วนไม่เปิดอาหารก่อนส่งถึงลูกค้าส่งอาหารให้ถึงในสภาพสดใหม่พยายามส่ง1เที่ยวต่อ1ออเดอร์ผู้ส่งและผู้รับควรมีระยะห่างกันอาจวางอาหารในที่ที่ผู้รับจัดให้โดยไม่ต้องพบกันหรือให้ลูกค้าหยิบอาหารจากกล่องส่งอาหารโดยตรงเลยที่สำคัญเมื่อพนักงานจัดส่งอาหารมีการป่วยต้องหยุดส่งของทันทีสุดท้ายผู้สั่งอาหารควรจ่ายเงินผ่านการโอนเพื่อลดการสัมผัสหลังจากรับอาหารแล้วล้างมือให้สะอาดถ่ายอาหารจากภาชนะของร้านใส่ภาชนะตัวเองและอุ่นอาหารใหม่อีกครั้งควรล้างมืออีกครั้งและกินอาหารที่สั่งมาได้การสั่งอาหารเดลิเวอรี่สะดวกง่ายและหลากหลายแต่เพื่อความปลอดภัยเราควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเดลิเวอรี่ด้วยโดยแนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการเดลิเวอรี่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งร้านค้าพนักงานขนส่งและผู้สั่งอาหารซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการบริการอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่และเมื่อผู้บริโภคได้รับอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยร้านอาหารและพนักงานขนส่งก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่มาใช้บริการนอกจากนี้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในครึ่งปีที่ผ่านมาทำให้ร้านอาหารไม่สามารถเปิดให้บริการหน้าร้านได้ตามปกติการสั่งอาหารเดลิเวอรี่เป็นหนึ่งทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้โดยอาจมีการปฏิบัติเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติในภาวะปกติในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างมากขึ้น
พื่อความปลอดภัยในการบริโภคและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19